ราจะเพิ่มอะไรไม่เงียบคนเดียวเพิ่มอะไรอีกเหรอไม่เงียบแล้วไงก็ไม่เงียบคนเดียวอะไรนะก็จะไม่ให้เงียบเข้าก่อนทุกคนชมว่ามันดียังไงเพลงนี้คือเพลงที่ดีอยู่แล้วมันเต็มมันเต็มอร่อยด้วยมันเต็มจะมันใหญ่กว่านี้ได้มันเพลงนี้มันเพลงโชว์อยู่แล้วนะแต่ทำให้มันใหญ่กว่านี้ได้ด้วยน้องการเวลาร้องเพลงเศร้านะคือมันจะมีลักษณะแบบคือเราออกด้วยท่าทางเยอะไม่คือเราจะออกด้วยท่าทางเพื่ออ่ะตรงนี้อินตรงนี้ท่าแต่ว่าลองดูเฉยๆนะมันลองมีสมาธิอยู่กับตัวเองพยายามดึงคนดูเข้าไปเองเนาะปะไม่ต้องส่งให้เขาถ้าผมเชื่อว่าเสียงน้องการอ่ะมันดึงคนเข้าไปได้อยู่แล้วเนาะปะหนูน้องการมีออร่าของตัวเองอ่ะอยู่แล้วจริงๆเป็นคนเปล่งแสงในตัวเองใช่แล้วคราวนี้ไม่ต้องออกไอ้หิ่งห้อยน้องการไม่ต้องโอเวอร์แอคติ้งลองตัดเรื่องแอคติ้งโดยร่างกายก่อนอ่ะเพลงเนี้ยมันเป็นเพลงที่อยู่กับตัวเองลองแบบอยู่นิ่งๆนะใช่ไหมล่ะอย่างเพลงนี้มันพร้อมด้วยอย่างที่บอกแล้วก็น้องก็ต้องระวังนะบางทีมันจะมีหน้าเล่น acting อยู่อะเนาะป่ะหน้าเล่นละครหน้าเล่นไม่ใช่หน้าเล่น MV อยู่ซึ่งแบบกับการกับคอนเสิร์ตกับบนโชว์มันไม่ได้มันไม่จำเป็นต้องใช้ขนาดนั้นเนาะป่ะคือถึงเราจะเย๋เกเพราะว่ามันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นไรบนเวทีอะอะไรนะตกความดีกว่าแล้วก็ต้องการต้องระวังท่ายืนอย่างที่บอกเพลงเศร้าอย่างที่เธอทำเอ็กซ์ไซด์ถ้าเพลงสนุกเงี้ยมันออกใช่ป่ะแล้วเพลงเศร้ามันอยู่เงี้ยเราจะมีพี่หลงจะบอกว่าให้หุบขาแล้วจะมีท่ายืนที่เปิดอ่ะไม่ใช่เราจะมีท่ายืนที่เปิดอ่ะแล้วมันเปิดออกเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยดึงเข้าแล้วว่าคนจะเข้ามามันก็จะ
นึกออกมาคนเราคนเราโศกเศร้าคนเราโศกเศร้าเราจะต้องจะไม่ยืนอย่างนี้จะเปลี่ยนตัวเองเออเราจะแบบหน้ากอดครับเออแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเธอต้องมาพอค่ะอย่างนี้นะเหมือนว่าคนเศร้ามันก็จะมีโพสเจอร์อีกอย่างนึงนี่นะต่อไปของใครนะครับลูกพี่แบงค์โอ้โหล็อก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 แต่ก่อนนะครับแต่ก่อนนะครับเอาเปลี่ยนกันเลยทีเดียวไม่ต้องแบบร้อนเสร็จแต่แบบฟิลมันแบบได้อะไรเพื่อถึงแล้วโอเคอ่ะชอบแล้วแต่ผมคอมเมนต์ตัวเองมั้ยผมรู้สึกว่าผมร้องแย่แล้วไม่รู้อ่ะไม่รู้สึกพี่ก็รู้สึกว่ามันอาจจะมีแบบตอนแบบเสียงลบที่มันแบบแอบแอบแอบอะไรนี้ไปบ้างอะไรก็แต่ผมรู้สึกไม่ชอบพี่ออกกินหวยเออมาใหม่รู้สึกว่าไม่ดีตรงไหนรู้สึกว่าใช่ใช่ป่ะแล้วเรื่องลมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เป็นก็คือเหมือนคือรู้สึกว่าเรื่องร้องยังกับรอบที่แล้วยังไม่ต่างกันแต่ว่าจะทำให้ต่างกันก็คือทำให้ดีขึ้นหมายถึงว่าเทคนิคหนึ่งอันไม่ไม่ที่แต่ของเรารู้สึกว่าเมื่อกี้ไม่รู้สึกว่าอ้านหรืออึดอัดเหมือนคราวก่อนนะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าฟิลเราได้แล้วเมื่อกี้เหมือนกับเราไม่มันไม่รู้สึกมีความกังวลหรืออะไรอยู่เลยอ่ะเพราะฉะนั้นมันจะมีปิดเล่นปิดหน่อยอย่างเงี้ยผมจะรู้สึกไม่รู้สึกอ่ะแล้วมันแก้ใช่ครับเมื่อกี้เราบอกกับกันเลยว่าให้ดูแล้วแบบเหมือนกันว่ายังไงก็คิดเหมือนเราว่ามันเหมือนออฟมีโลกของออฟอยู่เนี่ยบอกไม่ถูกใช่ไหมมันเหมือนเธอมีบับเบิ้ลของเธออยู่ในวงลีจริงๆเหมือนพอเพลงเนี้ยแบบเราออฟมีเหมือนบอกไม่ถูกแล้วผมจะเห็นเหมือนมีกลมๆอ่ะครอบแก้วอยู่ว่าแบบจะมาเป็นครอบแก้วความโศกเศร้าของฉันเป็นเ
มือนว่ามันจะมีกรอบของตัวเองจะไม่สนใจคนรอบข้างซึ่งมันเหมาะกับเพลงอย่างนี้ไงที่เราคิดว่าเพราะถ้าเราอยู่อย่างเงี้ยเวลาเธอจะเหย่เกย์อะไรเงี้ยมันคือแบบพอมันอยู่ในนี้มันก็รู้สึกพันดีแล้วถ้าคนดูเพื่อนผมก็จะรู้สึกว่าเราก็จะอยากมองแบบไม่ละสายตาแล้วก็จะดึงไปได้อะไรเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นตัวอย่างให้ไม่ได้ให้ลอกนะแต่ว่าในให้นึกออกในทางใช่เห็นภาพว่าสมมติว่าร้องเพลงเศร้ามันไม่ในเชิงเพอร์ฟอร์แมนซ์อย่างเงี้ยมันไม่จำเป็นจะต้องออกไปถ้าเธอไปถ่าย MV มันจะเป็นเทคนิคที่เธอทำมันก็จะถูกแต่ว่าถ้าเกิดในเชิงแสดงสดอย่างเงี้ยอันนี้มันก็จะได้ผลในอีกแบบนึงนะแล้วก็ถ้าเป็นปัญหาเรื่องลมหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ไปปรึกษาคุณเชฟหรือไปฝึกฝนหาทางแก้ของเราตรงนั้นได้เองครับโอเคนะ